สวัสดีค่ะสำหรับลูกเพจชาวมูลนิธิดีชาพะเยานะคะขณะนี้เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากท่วมเป็นวงกว้างเลยบริเวณหน้ามอพะเยาบริเวณนี้ไม่เคยเกิดเหตุน้ำท่วมนะคะอาจจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีสักครู่ค่ะโนนาบอกพี่เขาหน่อยกู้ภัยพานเขาขอเบอร์ประสานลองติดต่อเบอร์พี่หนูค่ะพี น้ำมอพะเยาค่ะตอนนี้เกิดเหตุน้ำน่าจะเป็นน้ำหลากค่ะทั่วบริเวณโซนน้ำมอพะเยาตั้งแต่หลังโลตัสลงมาท่วมเป็นบริเวณกว้างเลยค่ะขอฝากลูกเพจช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมีผู้เดือดร้อนจำนวนมากค่ะเพราะโซนนี้จะเป็นโซนหอพักเกือบทั้งหมดไฟแดงตอนนี้ยังไม่ท่วมนะคะบางจุดนะคะระดับเอวได้ค่ะบางจุดอาจจะสูงกว่านี้แต่ว่าทางลูกขายลีชากำลังส่งลูกชุดตรวจสอบค่ะถนนเส้นซุปเปอร์วิ่งได้ปกติค่ะเริ่มลดแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่าอ่างแตกนะคะยังไม่ได้รับรายงานค่ะอาจจะเป็นแค่น้ำเอ่อค่ะThank you.
อยู่ฝั่งตรงข้ามมอค่ะสาเหตุหลักน่าจะเกิดจากที่ฝนตกหนักเมื่อคืนนี้ช่วงประมาณเวลาประมาณ2-3ค่ะฝนตกแรงมากตอนนี้บางจุดน้ำเริ่มลดระดับลงแล้วค่ะแต่ว่าบางจุดน้ำยังท่วมสูงอยู่ตอนนี้กำลังประสานเรือจากหลายที่ค่ะกำลังจะวอสีร่วมเบื้องต้นน้ำท่วมเป็นวงกว้างเลยค่ะแล้วก็น่าจะมีผู้เสียหายเยอะอยู่เพราะโซนนี้เป็นโซนหอพักค่ะอาจจะเป็นหอพักเกือบทั้งหมดเลยเจ้าหน้าที่กำลังสำรวจนะคะว่าท่วมโซนไหนบ้างขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจนะคะน้ำท่วมบริเวณหน้ามอพะเยาค่ะกาดเขียวยังปลอดภัยดีค่ะท่วมโซนหลังกาดเขียวลงมาเลยค่ะสำหรับหอกมลนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังช่วยเลื่อยลงไปค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอนะคะตอนนี้กำลังประสานจากหน่วยอื่นๆเข้าพื้นที่ค่ะอีกจุดหนึ่งที่อยู่ข้างในนะคะขอโทษทีต้นไม้อาจจะบังนักศึกษาติดอยู่บนหลังคาเจ้าหน้าที่กำลังช่วยลงมาค่ะตอนนี้การช่วยเหลืออาจจะล่าช้านิดนึงนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่กำลังช่วยสุดความสามารถค่ะกำลังประสานเจ้าหน้าที่จากหน่วยอื่นๆเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเราไม่เพียงพอค่ะนะคะเจ้าหน้าที่เรากำลังช่วยเด็กลงมาจากหลังคาถนนเส้นหลักยังไม่ท่วมค่ะถนนเส้นหลักเดินทางได้ปกติค่ะนี่นะคะสำหรับความเสียหายเบื้องต้นสาเหตุน่าจะเกิดจากที่ฝนตกหนักเมื่อคืนค่ะ
เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยค่ะแจ้งข่าวเตือนบอกต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียงนะคะให้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะบริเวณนี้กำแพงเห็นไหมคะบริเวณหน้ามอพะเยาค่ะว่าซื้อๆค่ะเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่เราด้วยนะคะตอนนี้มีภาคีเครือข่ายของเราเข้ามาสมทบแล้วค่ะพร้อมกับเรืออีกหนึ่งลำถ้ามาจากในเมืองเดินทางเข้าหมอได้ปกติค่ะเส้นหลักถนนน้ำไม่ท่วมนะคะถนนเส้นหลักยังไม่ท่วมค่ะน้ำลดลงบ้างเป็นบางจุดค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเรากำลังทยอยนำผู้ที่ติดค้างบนหลังคานะคะกำลังเริ่มทยอยพาน้องๆ ออกมาค่ะฝั่งตรงข้ามมอค่ะตอนนี้มีแจ้งเข้ามาเรื่อยๆนะคะสำหรับเด็กที่ติดอยู่ในหอพักเจ้าหน้าที่กำลังเร่งประสานทุกหน่วยค่ะให้เข้าไปช่วยเหลือตอนนี้ชุดแรกกำลังออกมาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นโซนหอพักหน้ามอพะเยาค่ะปีนี้น้ำเยอะมากค่ะใครที่อยู่ใกล้แนวแม่น้ำลุ่มน้ำนะคะให้ระมัดระวังเก็บของตัวเองขึ้นสู่ที่สูงค่ะอย่าชะล่าใจ
ปีนี้น้องน้ำโซนจังหวัดพะเยาเราดุมากค่ะเจ้าหน้าที่กำลังจะนำเรืออีกลำลงช่วยโซนนี้โซนหอเงินเย็นค่ะที่ได้รับแจ้งน้ำมาช่วงเวลาประมาณ6โมงค่ะถนนใหญ่ตอนนี้ยังไม่ท่วมนะคะอันนี้คือชุดแรกค่ะเจ้าหน้าที่นำน้องๆ ออกมาแล้วกระแสน้ำน้ำข้างในเป็นไงบ้างถึงคอนี่นะคะจากเจ้าหน้าที่ของเราชุดแรกที่เข้าไปช่วยเหลือน้องๆตอนนี้น้ำข้างในไหลแรงอยู่ใช่ไหมโซนหน้ามอพะเยาค่ะชุดแรกขึ้นฝั่งสำเร็จค่ะช่วงนี้ยังไม่แนะนำให้เข้าโซนนี้นะคะ น้ำยังมาเรื่อยๆค่ะน้ำจะลดเฉพาะอาจจะเป็นบางจุดค่ะมีวิทยุไหมข้างบนหนูนาเข็มนุกเขาขอวอ7กระเป๋ายาข้างในขอโอเครอแป๊บนึงค่ะเขาประถมข้างบนอยู่ฝนตกจากเมื่อคืนค่ะอ
น้ำบางจุดเริ่มลดลงบ้างแล้วค่ะแต่ก็ยังมีช่วงที่ยังหนักอยู่นะคะคนที่ติดอยู่ในห้องออกมาได้เป็นบางส่วนค่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังเจ้าหน้าที่ของเราไม่เพียงพอนะคะกำลังประสานจากกู้ภัยพื้นที่รอบนอกค่ะเข้ามาร่วมตอนนี้ลูกไข่กำลังกระจายสำรวจพื้นที่นะคะว่ามีจุดไหนบ้างที่ได้รับผลกระทบเมื่อคืนฝนตกหนักค่ะตกแรงมากแล้วก็ตกนานด้วยอาจจะเป็นสาเหตุหลักๆค่ะที่ทำให้น้ำหลากบริเวณโซนหน้ามอพะเยาค่ะโซนนี้จะเป็นหอพักเกือบทั้งหมดนะคะตอนนี้ฝนหยุดแล้วค่ะหอ number 1ยังไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าลูกขายกำลังออกไปสำรวจพื้นที่โดยรอบอยู่ค่ะมีโอกาสน้ำจะขึ้นอีกไหมไม่แน่ใจค่ะแต่ถ้าฝนไม่ตกเพิ่มอาจจะไม่มีมวลน้ำมาค่ะจะให้ดูการทำงานของเจ้าหน้าที่
ตอนนี้ยังมีน้องๆที่ติดอยู่บนหลังคาเจ้าหน้าที่กำลังลำเลียงน้องๆลงมาจากหอฝั่งตรงข้ามหน้ามอพะเยาค่ะฝั่งที่อยู่ตรงข้ามสีเหลืองๆเห็นไหมคะตรงนั้นน่าจะเป็นหอกมลค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจนะคะท่วมวันนี้เลยค่ะว่าไงแคนน้ำยังมาตลอดนะคะจุดนี้น้ำยังไม่ลดลงค่ะบ้านหม้อแกงทองยังไม่ได้รับรายงานว่าท่วมนะคะยังไม่มีรายงานเข้ามาค่ะโซนนี้จะเป็นโซนหอพักหน้ามอพะเยาค่ะเป็นโซนหอพักหน้ามอพะเยานะคะเจ้าหน้าที่กำลังช่วยกันลำเลียงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะลงมาจากบนหลังคาน้องๆที่หนีขึ้นไปอยู่บนหลังคานะคะเจ้าหน้าที่โอเคต้องถอยออกมาจากเสาไฟค่ะเพราะว่าทำให้อับสัญญาณท่วมโซนหอพักหลังตลาดเขียวหลังโลตัสลงมาค่ะใช่ค่ะท่วมหน้ามอค่ะถ้าเดินทางเส้นหลักเข้าไปบนมอนะคะเดินทางได้ปกติค่ะบริเวณในมอยังไม่ได้รับรายงานนะคะว่าท่วมยังไม่มีรายงานเข้ามา